มีแฟนโอ้ยลูกติดเพื่อนลูกจะไปเข้าค่ายมันจะอยู่ยังไงมันจะกินยังไงมันจะนอนยังไงสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับป้าต้อมโอ้วันนี้ป้าต้อมมีประเด็นเรื่องของการทำใจของคุณแม่มาปรึกษาอาจารย์อีกแล้วเวลาที่ลูกเนี่ยโตขึ้นแล้วเขาก็พร้อมจะโบยบินออกไปจากอกแม่แล้วเนี่ยคุณแม่จะทำใจได้ยังไงคะแค่แบบลูกจะไปเข้าค่าย3วันเนี่ยแบบจะเป็นจะตายแทบจะขับรถตามไปค่ายด้วยอะค่ะถ้าคือคุณแม่ไม่รู้สึกแบบนี้แปลว่าเราไม่ใช่คุณแม่แล้วล่ะครับเพราะคุณแม่ยังไงก็ต้องรักลูกห่วงลูกเนาะแล้วก็คิดถึงเนี่ยอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดค่ะซึ่งมันก็เป็นความรักความผูกพันที่แม่กับลูกมันมีด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะซึ่งหัวข้อในวันนี้ครับก็คือการเริ่มยอมรับความจริงว่าความรักไม่เคยจางหายนะป้าต้อมนะใช่ใช่แต่บางทีถึงวันหนึ่งลูกเราก็ต้องโบยบินออกจากอ้อมอกของแม่ไปทีนี้ทำยังไงให้เราสามารถอยู่กับความรู้สึกอันนั้นได้ครับว่าลูกเราโบยบินไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาทิ้งเรานะค่ะไม่ได้แปลว่าความรักเรามันน้อยลงนะแต่เขาก็กำลังบินไปเพื่อไปสร้างรังใหม่หรือมีพื้นที่ที่จะเป็นตัวของตัวเขามีชีวิตของเขาต่อไปและแม่ก็มีความสุขที่ได้เห็นลูกบินครับประตอมซึ่งอันนี้มันคือการเตรียมใจบางทีแม่เองก็อาจจะอยู่กับลูกมาตั้งแต่คลอดออกมาจนถึงลูกอายุวัยรุ่นขึ้นมาแล้วมันสิบกว่าปีอะ20ปีที่เราเห็นเขาอยู่ในบ้านของเราอยู่ในการดูแลของเราวันดีคืนดีเริ่มมีแฟนเอาแค่ช็อตแรกนะโอ้ตายแล้วมีแฟนแม่ตอนนั้นนะครับเกิดอาการแล้วตกลงแล้วเนี่ยแฟนของลูกกับแม่ใครสำคัญกว่ากันลูกเราจะเริ่มเห็นอาการแบบนี้นะแล้วบางทีเราก็จะเห็นอาการที่มันออกมาในละครบ่อยๆอ่ะแม่ผัวลูกสะใภ้โอ้โหน้อยใจมากน้อยใจเลยว่าทำไมลูกเราถึงเห็นเมียเขาสำคัญกว่าแม่ที่เลี้ยงแกมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยปัดอ้อมนะลูกก็กลายเป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างภรรยาและคุณแม่คือมันเรารักเขารักทั้งสองคนเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ต่างคนต่างมองว่าเธอรักใครมากกว่ากันเลือกไม่ได้จริงไหมจริงผู้หญิงของเราก็รักคุณแม่เราก็รักอย่าให้เลือกเลยเพราะฉะนั้นมันอย่างนี้ถ้าเรายังอยู่กับลูกเราตอนลูกเรายังเล็กอยู่เนี่ยค่ะใช้กับเขาให้เต็มที่ผูกพันกันรักกันแต่ให้บอกกับเธอได้ว่าถึงวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตของเขาและเมื่อถึงวันนั้นเขาจะมีความสุขในแบบของเขาและเราพร้อมที่จะชื่นชมและมีความสุขเมื่อได้เห็นเขามีความสุขในชีวิตของเขาครับป้าต้อมมาชวนป้าต้อมอย่างนี้ป้าต้อมมองแบบมันขึ้นมาเราให้จินตนาการว่านี่คือความรักนี่คือรังรักของแม่ที่มีให้กับลูกแล้วลูกเราก็คือนกน้อยตัวหนึ่งที่อยู่บนฝ่ามือของเราถ้าเรารักลูกมากไม่อยากลูกบินไปมือเราจะเป็นยังไงครับก็ต้องจับเอาไว้กำไว้จะกำเขาไว้ถูกไหมค่ะถ้าเมื่อไรก็ตามเราเป็นลูกนกที่อยู่ในกำมือค่ะเราจะเกิดอาการแบบความอึดอัดโอ้จริงถูกไหมเพราะว่าเรารู้สึกถูกควบคุมอะเราถูกบงการแต่พ่อแม่รักมากพ่อรักมากจึงอยากให้ลูกอยู่กับเราก็เลยควบคุมเขาอย่างนี้แต่กลับกลายเป็นยิ่งรักมากเท่าไหร่เขายิ่งอึดอัดและเขายิ่งอยากบินหนีออกไปมากเท่านั้นจริงไหมครับป้าต้องจริงเราก็ต้องแบบค่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีการรักลูกคือรักแบบนี้ให้เขาได้มีความสุขมีเสรีภาพในการดูแลของเราเราประคองเขาตลอดเวลาแต่ไม่เคยสร้างกรงขึ้นมากักขังคุมเขาไว้และเรารู้ว่าถึงวันหนึ่งเมื่อเขาแข็งแรงพอเมื่อเขาพร้อมเขาอาจจะบินออกจากบ้านไปบ้างแต่เขาจะรู้ว่าออกไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจ็บเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเศร้าเขาจะบินกลับมาที่บ้านรอใช่ใช่และตรงนั้นแหละครับคือคุณค่าของความเป็นคุณแม่ที่เราสร้างมาตลอดในช่วงที่เขากำลังเติบโตขึ้นมาให้เขารู้ว่าไม่ว่าลูกจะไปไหนมาก็แล้วแต่ตรงนี้คือความรักของพ่อและแม่ที่พร้อมจะมีให้กับลูกอยู่เสมออ๋อเยี่ยมเลยนั่นคือการเตรียมใจที่ผมคิดว่ามันคือการที่เราจะต้องฝึกอยู่กับความรู้สึกอันนี้ครับว่าเรารักลูกเรามากพอไหมที่จะเชื่อว่าเขามีศักยภาพมีความสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในการที่เขาดูแลตัวเองได้ไม่ได้แปลว่าเรารักเขาน้อยลงไม่ได้แปลว่าคุณค่าของการเป็นแม่ที่จะดูแลลูกน้อยลงแต่ความกล้าหาญของคุณแม่ต่างหากที่จะปล่อยให้ลูกบินได้คือคุณค่าของความเป็นแม่ที่แท้จริงคือหน้าที่ของความเป็นแม่ที่แท้จริง
ค่ะจริงค่ะอาจารย์เนี่ยพอต้องมานั่งคิดนะบางทีคุณแม่เองเนี่ยบางครั้งก็ต้องฝึกวางใจอย่างบางบ้านที่เป็นห่วงเรื่องการกินการอยู่อนามัยของลูกทุกสิ่งอย่างไปหมดยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อตอนต้นว่าแค่ลูกไปเข้าค่ายลูกเสือในนารีอะไรก็ตามเนี่ยจะกินได้ไหมจะสะอาดไหมอาบน้ำยังไงหวีผมเองยังไม่เป็นเลยนู่นนี่เหมือนกับคุณแม่เองก็จะต้องฝึกวางใจในศักยภาพของลูกแล้วก็วางใจในการเอาตัวรอดของลูกในสังคมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับต้องวางใจครับผมคิดว่าที่สำคัญก็คือบางทีผู้ใหญ่เราชอบใช้คำว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้ดีว่าแกควรเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วผมว่าคำนั้นใช้ไม่ได้ในยุคปัจจุบันนี้จริงๆแล้วคนทุกคนเขาก็มีศักยภาพที่จะรู้ว่าอะไรดีสำหรับเขาและประสบการณ์ที่เราเคยเจอมามันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งที่เราเคยเจอมาแล้วมันก็ใช้ได้กับเราแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะใช้ได้กับลูกเราเสมอไปไม่ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปิดโอกาสให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ชีวิตของเขาครับบางทีเราอาจจะบอกว่าเราเคยพลาดเรื่องนี้มาฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแกฉันไม่อยากให้แกพลาดป้าต้อมนึกภาพนะเราสร้างกรงขึ้นมาอีกแล้วที่ป้องกันไม่ให้เขาเจอความผิดพลาดในชีวิตเกิด2เรื่องตามมาครับวันดีคืนดีกรงนี้บังเอิญว่ามันหายไปจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วแต่แล้วเขาเกิดความผิดพลาดขึ้นมาป้าต้อมนึกว่าดูว่าถ้าคนที่ไม่เคยพลาดมาทั้งชีวิตพลาดครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นโอ้โหพังเลยไม่เคยผิดหวังครับไม่เคยเจ็บไม่เคยพลาดอ่ะเพราะว่าแม่เพราะว่าพ่อดูแลมาตลอดเขาไม่เคยผิดหวังไม่เคยเสียใจมันแทบจะสุดแบบโลกมันแทบจะล่มสลายไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องแรกที่ผมคิดว่าการที่เราดูแลเขามากเกินไปทำให้เขาเจ็บไม่เป็นแล้วพอเจ็บครั้งแรกมันก็จะเจ็บหนักอันที่สองที่เกิดขึ้นครับคือเรากำลังขโมยประสบการณ์ชีวิตของเขาไปจากเขาโอ้อันนี้แรงเลยอ่ะคนเราทุกคนนะครับมันต้องเจอกินอาหารนะก็ต้องขมก็ต้องเคยลองหวานก็ต้องเคยลองเค็มก็ต้องได้ลองเผ็ดก็ต้องได้ลองแต่ถ้าเราบอกว่าลูกอย่าเลยแม่ลองเอาหมดแล้วไม่อร่อยอันนี้ไม่ดีอันนี้อร่อยสุดละเรากำลังขโมยประสบการณ์ของการได้ลองได้ใช้ชีวิตของเขาอะจริงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดประสบการณ์ชีวิตไปจากลูกให้เขาได้เจอกับชีวิตที่เขาควรจะได้เจอแล้วรู้ว่าทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้คือการเติบโตของเขาครับไม่ใช่แค่เตรียมใจในวันที่ลูกโบยบินแล้วล่ะแต่คุณแม่เองเนี่ยกำลังถ้าเกิดเราทำแบบนั้นจริงๆมันคือการทำร้ายลูกโดยทางอ้อมด้วยนะเนี่ยไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยครับแล้วผมเชื่อว่าทั้งหมดมาจากความรักที่คุณแม่มีให้กับลูกอันนี้ผมยอมรับเลยว่าแม่ทุกคนรักลูกแน่นอนเพียงแต่เราจะรักลูกยังไงดีเพื่อให้ลูกเราสามารถที่จะมีความสุขแล้วก็ยืนหยัดได้ที่ตัวเองในวันที่เขาเติบโตขึ้นไปและเป็นอีกหนึ่งสมาชิกที่มีคุณภาพบนโลกใบนี้ในสังคมของเราครับโอ้เยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงไหมคะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าถึงวันนึงแล้วลูกเราบอกรักผู้หญิงคนหนึ่งว่าผมรักคุณมากที่สุดในโลกก็อย่ารู้สึกน้อยใจนะครับเพราะว่าเขาเองก็ต้องบินออกไปสร้างรังของเขาให้เราดีใจว่าเขาพร้อมจะเป็นคนคนหนึ่งที่ดูแลครอบครัวเขาเหมือนกันและเขาก็จะมีชีวิตมีความสุขของเขาและเขาก็รู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เขามีปัญหาแม่คนนี้พร้อมให้ลูกบินกลับมาเยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณจ้ามากค่ะขอให้ทุกบ้านมีความสุขมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะMonster Talk by ป้าต้อม Monster